6วิธีที่จะลดห่วงยางรอบเอวของท่านโดยไม่ใช่แค่ซิทอัพเท่านั้นเวลาเราคิดถึงการลดเอวของเรานะครับเราก็จะนึกภาพไปถึงการซิทอัพตลอดเวลาซิทอัพวันละ50วันละ100วันละ200แล้วก็จบด้วยการที่ทุกอย่างเหมือนเดิมครับวันนี้มาดูครับว่า6เทคนิคจะมีอะไรบ้างครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้ฮู้ครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง6วิธีที่จะลดห่วงยางรอบเอวของท่านโดยไม่ใช่แค่ซิทอัพเท่านั้นนะครับเวลาเราคิดถึงการลดเอวของเรานะครับเราก็จะนึกภาพไปถึงการซิทอัพตลอดเวลาซิทอัพวันละ50วันละ100วันละ200แล้วก็จบด้วยการที่ทุกอย่างเหมือนเดิมครับไม่ได้ช่วยให้เอวของท่านดีขึ้นครับวันนี้มาดูครับว่า6เทคนิคจะมีอะไรบ้างครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาเรื่องลดห่วงยางรอบเอวไม่ได้เนี่ยผมว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับท่านครับสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยนะครับขอแนะนำให้เลื่อนไปดู3นาทีของท้ายคลิปครับจะมีสรุปไว้ให้นะครับแล้วค่อยกลับมาดูว่าในรายละเอียดมีอย่างไรบ้างนะครับต่อไปครับเราก็มาเริ่มกันเลยครับสำหรับข้อแรกครับวิธีการลดห่วงยางรอบเอวครับท่านควรจะต้องเพิ่ม strength training หรือ weight training ลงไปในการออกกำลังกายครับก็ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนะครับด้วยการว่ายน้ำด้วยการปั่นจักรยานเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น cardio workout นะครับและ cardio workout อย่างเดียวเนี่ยไม่ช่วยทำให้เอวของท่านเล็กลงนะครับอาจจะทำให้ท่านน้ำหนักลดลงอาจจะทำให้ท่านแข็งแรงมีโรคหัวใจน้อยลงแต่ไม่ช่วยให้เอวของท่านเล็กลงนี่คือประเด็นครับถ้าท่านอยากเอวลดคาร์ดิโออย่างเดียวไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นดีที่สุดก็คือเขาเรียกว่าคอมบิเนชันเทรนนิ่งหรือการเทรนนิ่งโดยการที่มีคาร์ดิโอเทรนนิ่งและเวทเทรนนิ่งร่วมกันถามว่าทำไมต้องทำสเตรนท์เทรนนิ่งหรือเวทเทรนนิ่งด้วยก็ต้องบอกว่าการทำเวทเทรนนิ่งเนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นขยายขนาดขึ้นนะครับการขยายขนาดของกล้ามเนื้อเนี่ยมีผลมากๆเลยในการช่วยที่จะเขาเรียกว่าเบิร์นไขมันส่วนเกินทิ้งไปนะครับการเบิร์นไขมันส่วนเกินทิ้งไปเนี่ยก็จะทำให้เราหุ่นดีสุขภาพดีแล้วก็มีกล้ามเนื้อครับและกล้ามเนื้อเนี่ยเมื่อเทียบน้ำหนักกับไขมันแล้วจำนวนกล้ามเนื้อเนี่ยในขนาดที่มันหนักมากกว่ามันเล็กกว่าไขมันเนี่ยดูใหญ่ๆเนี่ยเบานิดเดียวเพราะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยน้ำหนักน้อยแต่ดูหุ่นไม่ดีแต่คนที่มีการเล่นกล้ามก็จะมีหุ่นที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็แนะนำถามว่าต้องเล่นกล้ามขนาดไหนผมคิดว่าคงแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการขนาดไหนนะครับสำหรับบุคคลที่อยากจะแค่หุ่นดีสวยงามแต่ไม่ถึงขนาดเป็นนักเล่นกล้ามผมว่าการเพิ่มเวทเทรนนิ่งสักสัปดาห์ละ2วันวันละสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็เป็นเวทเทรนนิ่งแบบกระจายทั่วร่างกายไม่ได้เน้นส่วนไหนเป็นพิเศษเนี่ยผมว่าก็ช่วยได้พอสมควรแล้วครับแต่ว่าถ้าท่านไหนต้องการที่จะหุ่นดีมากมีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆกล้ามท้องชัดเจนอันนี้ผมว่าก็ต้องมีการเทรนนิ่งแบบพิเศษครับและนี่คือข้อแรกครับในการลดห่วงยางของท่านครับเพิ่มโปรแกรมเวทเทรนนิ่งลงในโปรแกรมการออกกำลังกายครับมาต่อกันที่ข้อที่2ครับข้อที่2ก็คือเรื่องของอาหารครับadd more fruit veggie whole grain นะครับก็เป็นพวกธัญพืชต่างๆเพิ่มผลไม้เพิ่มผักเพิ่มธัญพืชต่างๆลงไปในอาหารครับถามว่าทำไมครับก็ต้องมารู้กันก่อนว่าการทานข้าวขัดสีก็คือข้าวขาวข้าวหอมมะลิสวยๆของเราเนี่ยแหละครับนะครับหรือขนมปังขัดสีเขาเรียกว่า white bread หรือขนมปังขาวเนี่ยหรือว่าพวกเป็นแครกเกอร์หรือโปเตโต้ชิพนะครับพวกนี้เนี่ยมีลักษณะเหมือนการกินน้ำตาลเยอะๆซึ่งการกินน้ำตาลเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้น้ำหนักขึ้นเร็วหิวง่ายแล้วก็สะสมไปเป็นแฟตได้ง่ายนะครับเขาบอกว่ามันมีความเชื่อนะครับแล้วก็มีการวิจัยนะครับหลายอันบอกว่าตัวเบลลี่แฟตหรือว่าห่วงยางรอบเอวของเราเนี่ยนะครับเกิดจากการที่ร่างกายอินฟลามเมชันหรือมีการอักเสบของร่างกายนั่นเองซึ่งการอักเสบของร่างกายเนี่ยมักเกิดจากการทานอาหารที่คุณภาพไม่ดีเช่นโปรเซสฟู้ดต่างๆโปรเซสฟู้ดคืออะไรโปรเซสฟู้ดก็คืออาหารที่ผ่านการปรุงแต่งหลายๆอย่างครับซึ่งอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งหลายๆอย่างที่เรามักจะเห็นได้ชัดนะครับที่เป็นโปรเซสฟู้ดก็คือเช่นไส้กรอกแฮม
กุนเชียงนะครับพวกนี้แหละครับเป็นเขาเรียกโปรเซสฟู้ดแล้วเราก็กินกันบ่อยซะด้วยพวกนี้เนี่ยมักจะทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบและทำให้ก่อเกิดเบลลี่แฟตหรือว่าห่วงยางรอบเอวได้ง่ายเพราะฉะนั้นแนะนำให้ท่านทานอาหารที่เป็นเนเชอรัลฟู้ดหรือใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่มีห่วงยางรอบเอวอาหารเช่นอะไรบ้างก็เช่นผลไม้นะครับที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปั่นหรือไปคั้นหรือไปปรุงแต่งอะไรมากมายนะครับผักต่างๆนี่สุดยอดกินผักให้ครบ5สีนะครับมีสีอะไรบ้างเนี่ยหลากสีเนี่ยทานให้ได้หมดแล้วก็พวกธัญพืชพวกนี้ก็ยิ่งดีระบบขับถ่ายก็จะยิ่งดีกากใยเยอะนะครับทั้งหุ่นดีทั้งลดการเป็นโรคต่างๆอันนี้แนะนำเลยนะครับแล้วก็กลุ่ม Natural Food เนี่ยมีหลายตัวนะครับและส่วนใหญ่ที่เป็น Natural Food เนี่ยมักจะมีเขาเรียกว่าสารในกลุ่ม Antioxidant สูงนะครับทำให้ชะลอวัยทำให้ลดการเสี่ยงมะเร็งนะครับรวมทั้งช่วยแก้ปัญหาเนี่ยความอ้วนรอบๆท้องของเราได้เป็นอย่างดีครับและนี่ก็คือข้อที่2ครับอย่าลืมเพิ่มผลไม้ผักและธัญพืชลงในเมนูอาหารของท่านครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับข้อที่3ครับ eat all fat in moderate หมายความว่าทานไขมันในระดับที่เพียงพอและพอดีคือต้องบอกว่าการลดอาหารเนี่ยครับมีหลายๆท่านเลยเมื่อพยายามลดความอ้วนหรือว่าพยายามลดห่วงยางรอบเอวเนี่ยก็จะคิดไปถึงว่าถ้าเราอยากลดแฟตรอบเอวเราก็ต้องไม่กินแฟตสิก็ต้องไม่กินไขมันสิซึ่งต้องบอกตามตรงเลยครับว่าไม่ใช่ครับอย่างไรก็ตามนะครับร่างกายของเราต้องการแฟตในปริมาณที่เหมาะสมและปริมาณที่เหมาะสมของร่างกายก็คือว่าท่านน้ำหนักเท่าไหร่ก็ควรกินแฟตปริมาณกรัมเท่านั้นเช่นท่านน้ำหนัก60ก็เอา1คูณก็เท่ากับ60กรัมของแฟตต่อวันที่ควรกินไม่ควรกินน้อยไปหรือมากไปจนเกินไปนักนะครับก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยอุดมสมบูรณ์สดใสท่านจะเห็นว่าผู้ที่ลดน้ำหนักแบบหักโหมมากเกินไปเนี่ยบางทีหน้าซูบตอบแล้วก็ดูไม่มีน้ำมีนวล นะครับเพราะว่าบางทีลดแฟตมากเกินไปนะครับอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราเวลาเราลดความอ้วนเนี่ยเพื่อสุขภาพดีและดูดีใช่ไหมครับถ้าท่านทำแล้วน้ำหนักลดแค่ที่ตาช่างแต่ท่านดูไม่ดีจะทำไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยมาลงรายละเอียดของแฟตกันนิดนึงแฟตเนี่ยมันมีอยู่2อย่างใหญ่ๆผมจะแยกเป็น2อย่างใหญ่ๆแล้วกันคือเขาเรียกว่า saturated fat คือไขมันอิ่มตัวและ unsaturated fat คือไขมันไม่อิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นไขมันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งทำให้เกิดห่วงยางรอบเอวของท่านนั่นแหละครับและไขมันนี้มาอยู่ในอะไรบ้างให้ท่านคิดถึงอาหารที่มันยิ่งกินยิ่งอร่อยอ่ะไก่ทอดหนังกรอบเป็ดปักกิ่งหมู3ชั้นหมูกรอบเนี่ยทั้งนั้นนะครับข้าวมันไก่โอ้โหทั้งนั้นครับอย่างนี้คือไขมันอิ่มตัวและไขมันชนิดไม่ดีซึ่งจะก่อให้เกิดห่วงยางรอบเอวของท่านได้สูงมากแล้วคราวนี้มาดูไขมันชนิดดีบ้างหรือที่เรียกว่า unsaturated fat ไขมันไม่อิ่มตัวนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับมีทั้งโอลิฟออยล์อะโวคาโดนะครับแล้วก็พวกปลาน้ำลึกต่างๆนะครับที่มีไขมันสูงเช่นปลาแซลมอนถั่ววอลนัทถั่วแอลมอนด์นะครับหรือว่าเมล็ดทานตะวันนะครับพวกนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าแฟตชั้นดีเมื่อเรากินแฟตชั้นดีเข้าไปนะครับมันจะไล่แฟตที่นิสัยไม่ดีออกจากร่างกายเรานะครับเช่นคอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL พวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจต่ำแล้วก็มีชีวิตที่ดีงามครับอันนี้แนะนำเลยนะครับก็ยังไม่พอครับพวก unsaturated fat เนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ค่อนข้างมากเพราะนั้นถ้ากินเหมาะสมช่วยคุมน้ำหนักได้ช่วยชะลอวัยได้ลดความเสี่ยงมะเร็งได้โอ้โหสุดยอดจริงครับเพราะฉะนั้นนี่เลือกกินอาหารให้พอเพียงแต่ก็ต้องบอกครับว่าถึงจะเป็นแฟตชนิดดีแต่ถ้าท่านกินมากเกินเหตุเกินการนะครับก็อ้วนเหมือนกันครับและนี่คือข้อที่3ครับกินแฟตที่ดีและกินอย่างพอดีครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับข้อที่4 switch up your workout หมายความว่าควรที่จะออกกำลังกายเพิ่มสเต็ปขึ้นไปหรือว่าให้มีความเหนื่อยมากกว่าปกติคือมันมีปัญหาอย่างนี้ครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมีความรู้ว่าการออกกำลังกายโซน2นะครับคือหัวใจเต้นในระดับ1ประมาณ 60-70% ของ maximum heart rate หรือว่าอัตราเต้นหัวใจสูงสุดจะทำให้ลดแฟตได้ดีแต่ก็ต้องบอกงี้ครับว่าถ้าท่านออกกำลังกายโซน2มากเกินไปบางทีเนี่ยหัวใจก็ไม่ได้แฟตก็ไม่ค่อยลดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการออกกำลังกายโซน2ของท่านเนี่ยมันนานไม่พอนะครับเพราะนั้นแคลอรี่ที่ออกไปเนี่ยมันนิดเดียวเองแถมหัวใจก็ไม่ค่อยได้แข็งแรงนะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายที่ดีเนี่ยควรที่จะต้องมีวันที่ออกกำลังกายหนักบ้างสลับเบาบ้างนะครับหรือว่าเรียกว่าอินเทอร์วัลนะครับหรือว่าการออกกำลังกายที่อยู่ในโซน3โซน4เพื่อให้หัวใจแข็งแรงแล้วก็เผาผลาญแคลอรี่ถึงจะเป็นโซน3โซน4เนี่ย
ก็เผาผลาญแฟตนะครับไม่ใช่ว่าไม่เผาผลาญเพียงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์มันเผาผลาญน้อยกว่าแต่โดยรวมเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายในปริมาณที่เวลาเท่ากันเนี่ยการออกโซน3กับโซน4เผาผลาญแฟตไม่ได้น้อยไปกว่าออกโซน2นะครับแถมยังได้แคลอรี่ที่มากกว่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อที่4ก็คือแนะนำให้ออกกำลังกายมีความหนักหน่วงมากกว่าการออกกำลังกายเพียงแค่โซน2เท่านั้นครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับ not just your abs หมายความว่าไม่ใช่ออกกำลังกายเพียงแค่หน้าท้องของท่านเท่านั้นครับการออกกำลังกายเพียงแค่ที่หน้าท้องเช่นการซิทอัพเพียงอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกว่า spotExercise ซึ่ง Spot Exercise เนี่ยมีวิจัยหลากหลายแล้วครับบอกว่าไม่ค่อยได้ผลดีเท่าไหร่นะครับและกล้ามเนื้อท้องเนี่ยจริงๆเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กนะครับท่านวิดพื้นซิทอัพไอ้ท่านซิทอัพไปเยอะๆเนี่ยมันก็ได้กล้ามเนื้อมานิดเดียวซึ่งแตกต่างจากกล้ามเนื้อหลังกล้ามเนื้ออกกล้ามเนื้อขาที่เป็นกล้ามเนื้อปริมาณมากนะครับถ้าออกกำลังกายส่วนพวกนี้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นจะเผาผลาญไขมันได้ดีกว่ากล้ามเนื้อท้องและก็ต้องบอกว่าถ้าท่านอยากจะลดไขมันรอบๆพุงรอบๆเอวของท่านเนี่ยการออกกำลังกายโดยเวทเทรนนิ่งทั้งตัวจะช่วยลดไขมันได้ดีกว่าการซิทอัพเพียงอย่างเดียวแน่นอนครับเพราะนั้นถ้าถามว่าท่าที่ผมแนะนำท่าแพลงค์ครับนะครับกด Google ดูครับว่าท่าแพลงค์ทำยังไงนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายท่าแพลงค์เนี่ยได้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากนะครับได้ทั้งแขนได้ทั้งขาได้ทั้งก้นได้ทั้งท้องได้ทั้งหลังโอ้โหได้คอมัสเซิลเกือบหมดนะครับสุดยอดมากเลยท่านอาจจะเสริมท่ายกมือเป็นซุปเปอร์แมนยกขากางขาวิดพื้นเสริมนะครับแค่นี้ครับกล้ามเนื้อมาเต็มนะครับก็ลองกันดูนะครับว่าอย่าพยายามแค่ออกกำลังกายเพียงแค่ท้องอย่างเดียวนะครับออกกำลังกายกล้ามเนื้อทั้งตัวครับจะได้สุขภาพแข็งแรงครับและนี่คือข้อที่5ของเราครับมาต่อกันที่ข้อที่6ครับข้อสุดท้ายซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากคือนอนอย่างน้อยมากกว่า7ชั่วโมงครับสำคัญจริงๆครับสำหรับการนอนการนอนที่ดีจะทำให้ชีวิตของท่านดีมากน้ำหนักท่านจะคุมได้อารมณ์ท่านจะคุมได้ความคิดท่านจะดีมากการโฟกัสการคิดสมองท่านจะเสื่อมยากนะครับอารมณ์ท่านก็จะดีนะครับบางคนคิดว่าเฮ้ยการนอนน้อยมันทำให้ดูขยันดูขันแข็งแต่ผมบอกเลยว่าท่านมีเวลามาทำงานมากขึ้นแต่ท่านนอนน้อยลงงานที่ได้เนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าท่านนอนได้เพียงพอแล้วก็มาทำงานโดยความตั้งใจเนี่ยจะได้งานที่ดีมากๆแถมยังสุขภาพดีน้ำหนักลดชีวิตดีอารมณ์ดีสุดยอดครับการนอนอย่างน้อยวันละ7ชั่วโมงนอนให้ตรงเวลาถ้าให้ดีนอนตั้งแต่4ทุ่มครับตื่นตีห้าตื่น6โมงเช้าชีวิตท่านจะเปลี่ยนไปให้ลองดูครับและนี่คือ6ข้อทั้งหมดครับสำหรับผู้ที่อยากจะลดห่วงยางรอบเอวของท่านครับครับผมขออนุญาตสรุป6เทคนิคนะครับที่จะช่วยลดห่วงยางรอบเอวของท่านนะครับได้อย่างสวยงามนะครับเทคนิคอันที่1พยายามที่จะเพิ่มการเวทเทรนนิ่งหรือสเตรนท์เทรนนิ่งนะครับเข้าไปในการออกกำลังกายของท่านอย่างน้อยสัปดาห์ละ2วันวันละ30นาทีนะครับแล้วก็อีกสัก3วันเนี่ยแนะนำให้การออกกำลังกายเป็นแบบคาร์ดิโอหรือทำให้หัวใจเต้นแรงเพื่อให้หัวใจเนี่ยแข็งแรงร่วมไปด้วยนะครับก็จะได้ทั้งน้ำหนักที่ลดลงเอวที่ลดลงสุขภาพที่ดีครับสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับการออกกำลังกายแบบผสมผสานซึ่งเรียกว่า combination exercise หรือ combination training cardio with weight training ครับต่อมาข้อที่2ครับ add more fruit, veggie and whole grain นะครับทานอาหารที่มีผักผลไม้และธัญพืชมากขึ้นเพิ่มลงไปในอาหารของท่านนะครับการกินอาหารพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ดีมากและจะทำให้มีทั้งสารแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับทำให้น้ำหนักลดลงทำให้เอวท่านคลอดลงเบลลี่แฟตหรือไขมันรอบพุงของท่านลดลงเป็นอย่างดีครับและนี่ก็คือข้อที่2ครับมาต่อกันที่ข้อที่3ครับ eat all fat in moderation ก็คือทานอาหารที่มีไขมันในปริมาณที่เพียงพอและเป็นไขมันชั้นดีหรือเขาเรียกว่า unsaturated fat ก็คือไขมันไม่อิ่มตัวนั่นเองเช่น olive oil avocado นะครับปลาแซลมอนนะครับ walnut almond แล้วก็พวกเมล็ดทานตะวันนะครับพวกนี้ก็จะทำให้คอเลสเตอรอลโดยรวมลดลงไขมันดีเพิ่มขึ้นไขมัน LDL ที่ตัวนิสัยไม่ดีลดลงทำให้การเป็นโรคหัวใจน้อยลงแล้วก็ทำให้ห่วงยางรอบเอวของท่านหายไปครับมาต่อกันที่ข้อที่4ครับ switch up your workout ออกกำลังกายอย่าเพียงแค่ออกโซน2ออกโซน3ออกโซน4มี1 interval
ขาเรียกว่ามีการสปรินต์มีการทำให้เหนื่อยพักเหนื่อยพักอย่างนี้ก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าเผาผลาญไขมันได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้เอวของท่านลดลงข้อที่5 not just your abs หมายความว่าอย่าพยายามออกกำลังกายแค่ที่ท้องอย่างที่เดียวหรือเขาเรียกว่าสปอร์ตเอ็กซ์ไซส์เพราะมันไม่ได้ผลแนะนำให้ออกกำลังกายแบบทั้งตัวที่เป็นเวทเทรนนิ่งเช่นทำท่าแพลงก็ได้ครับท่าแพลงก็เป็นท่าที่ได้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนในร่างกายแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมากด้วยนะครับก็ได้ผลดีด้วยนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับนอนให้เพียงพอครับการนอนสำคัญมากๆจะทำให้ชีวิตท่านดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงนะครับน้ำหนักก็ลดอารมณ์ก็ดีนะครับสมองก็แจ่มใสสมองไม่เสื่อมนะครับโหข้อดีมันมากมายครับและนี่ก็คือ6ข้อทั้งหมดที่จะทำให้ห่วงยางรอบเอวของท่านหายไปครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ